ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปพระศาสดาตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่พระองค์ก็ให้เราเตือนตัวเองเรื่อยๆนะปีสองปีที่ผ่านมาเราก็อยู่ในอยู่ในแนวทางของการประพฤติธรรมการประพฤติสม่ำเสมอการสร้างกุศลการทำบุญนะเพราะว่าเป็นช่วงมหาภัยอันร้ายกาจสองปีแล้วคงจะต่ออีกสามปีนะไม่รู้จะต่อไปอีกกี่ปีแต่ทุกอย่างมีเกิดก็มีดับมันก็ต้องมีหมดไปสักวันหนึ่ง เราก็มาประมวลข้อธรรมที่พระศาสดาทรงจำแนกมาทั้งหมดดูแล้วมันก็มาลงที่เรื่องของการละนันทินั่นแหละไม่ว่าจะเป็นมักวิธีใดก็ตามก็มาลงสุดท้ายที่ตรงนี้เพราะว่าสังโยชน์เบื้องสูงหรือสังโยชน์ที่เป็นส่วนละเอียดเนี่ยก็มันก็ต้องมาพูดกันเรื่องของจิตมโนวิญญาณนะจิตมโนวิญญาณเราไม่เพลินอยู่กับจิตไม่เพลินอยู่กับการที่วิญญาณไปตั้งอาศัยไปรับรู้นะวิญญาณไปตั้งอาศัยไปรับรู้อารมณ์ใดเราก็เพลินในอารมณ์นั้นต่อไปอีกก็เป็นสองชั้นเลยชั้นแรกเป็นชั้นของจิตมโนวิญญาณก็คือเปรียบเหมือนสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์แล้วก็ชั้นที่สองก็เปรียบเหมือนฉากหรือผืนนาสัตตานังนี่หลงทั้งคู่หลงทั้งสุริเยหลงทั้งฉากนะพยายามไม่เห็นภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติภาพรวมของการทำงานของธรรมชาติฝ่ายสังคตะว่าสังคตาธาตุนะหรือสังคตธรรมเนี่ยมันทำงานกันอย่างไรนะหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็คงจะประสบกับหลายๆสิ่งนะดีบ้างไม่ดีบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างไม่มีใครได้รับความสุขไปเสียทั้งหมดนะไม่มีใครได้รับแต่ความทุกข์ทั้งหมดเพราะในภพมนุษย์เนี่ยพระศาสดาบอกเหตุที่เรามาเกิดเพราะว่า ได้กระทำกุศลและอกุศลมาพอๆกันนะบุญและบาปพอๆกันก็เลยมนุษย์ก็เลยเป็นผู้ที่ได้รับทั้งสุขและทุกข์ดังนั้นเวลาเราได้รับความทุกข์ความไม่สมหวังความไม่พอใจเนี่ยก็ให้
มองว่าเป็นเรื่องของกรรมนะซึ่งพระศาสดาบอกถ้าใครมองว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยนะความไม่พอใจความพยาบาทเนี่ยมันจะละไปเพราะรู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นของมันอย่างนี้แหละ มันเป็นตถาตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันเป็นอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะ ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคนเราจะได้พบกันจะได้พลัดพรากจากกันก็เพราะเหตุปัจจัยหมดเลยนะถึงเวลาเหตุปัจจัยพอก็ได้พบกันถึงเวลาเหตุปัจจัยมันเป็นไปก็ต้องพลากจากกันไปนะอาจจะจากด้วยการป่วยเสียชีวิตจากเป็นหรือจากตายหรือว่า ต้องประสบความทุกข์ทรมานต้องเป็นผู้พิการนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมอีกดังนั้นให้เรายอมรับธรรมชาติตามความเป็นจริงเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมากไม่ทุกข์กับมันมาก ใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยสบายสบายนะทุกมาก็มองว่าทุกเป็นเพียงอารมณ์อันหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปนะเหมือนพระเจ้าให้มองว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกหมดเป็นทุกในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกทุกแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเป็นความแตกสลายมันจะมีความแปรเปลี่ยนมีความแตกสลายไปในที่สุดอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะสมมติว่าเราผิดหวังความผิดหวังก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะแปรเปลี่ยนแล้วมันก็จะหมดไปความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสเนี่ย ก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับไปเป็นธรรมดานะนี่เป็นวิธีมองแบบอริยะมองแบบผู้ที่เห็นอริยสัจก็รู้ว่าสิ่งนี้มันทุกข์รู้ว่าสิ่งนี้มันสุขแต่ก็มองเห็นสัจธรรมความจริงของมันคือมันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันมีขึ้นมาชั่วคราวได้อะไรมาใหม่เราก็มองไปสุดละว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยที่สุดมันก็แปรเปลี่ยนแล้วมันก็จะดับไปนะดังนั้นถ้าเรามีวิธีมองด้วยปัญญากำกับอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยความทุกข์ในชีวิตเราก็จะน้อยนะความทุกข์ที่กระทบมามันก็รับรู้ละว่าทุกข์ละแต่เดี๋ยวมันก็จะหมดไปนะ แม้พระผู้มีพระภาคเองเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์เนี่ยได้ประสบกับสิ่งที่พอใจมากกว่าความไม่พอใจนะผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านเนี่ยจะปฏิบัติด้วยความพอใจมากกว่าความไม่พอใจท่านพูดอย่างนี้เราสังเกตอะไรได้อาจารย์สังเกตว่าแม้พระเจ้าก็เจอสิ่งไม่พอใจเหมือนกันแต่น้อยกว่านี่เป็นประเด็นที่สำคัญ
พื่อให้เรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเจอความไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพระผู้มีพระภาคท่านเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมีท่านมากขนาดไหนท่านก็ยังประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจเพียงแต่ว่าเป็นเพียงส่วนน้อยดังนั้นการที่เราประสบกับความทุกข์จะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรก็ตามก็ให้มองว่าเป็นธรรมดาต้องมีแน่นอนเกิดมาแล้วไม่เจอความทุกข์ไม่มีเวลามันก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าอ่ะความทุกข์ผ่านไปอีก1ปีนะเดี๋ยวปีหน้านะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะผ่านไปอีกนะพระองค์บอกความสุขก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ความสุขเป็นความทุกข์ความสุขก็เป็นความสุขนั่นแหละแต่ความสุขนั้นคือมันแตกสลายได้นะมันไม่ถาวรแต่คนเราก็แสวงหาสุขได้พระองค์บอกว่าเวลาเราแสวงหาสุขเนี่ย ให้แบ่งเป็นสองส่วนคือสุขที่ควรกลัวกับสุขที่ไม่ควรกลัวนะสุขที่ควรกลัวก็แสวงหาได้แต่ท่านบอกให้มันน้อยๆหน่อยคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกเนี้ยพระองค์บอกว่าไม่เสพมากเจริญมากแต่ถ้าสุขอันเกิดจากเนกขัมมะนะการหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนอันนี้ทำมากเจริญมากได้นะสุขพวกนี้ไม่ควรกลัวอย่าไปกลัวความสุขที่ได้จากสมาธิ แต่ควรทำมากเจริญมากและควรมีปัญญารู้ว่าสุขอันเกิดจากสมาธิก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของแตกสลายเราทำสมาธิเราไม่ได้มาเอาความจีรังของสมาธินะเราทำสมาธิเพื่อให้มาเห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างมีการแปรเปลี่ยนมีการเกิดมีการดับตัวสมาธิจะช่วยให้เห็นชัดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสมาธิมันจะเห็นไม่ชัดเพราะมันจะฟุ้งการที่มันฟุ้งไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ฝืนให้มาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยความเป็นตัวเราของเราความยึดถือในอารมณ์นั้นเนี่ยมันจะไปพร้อมๆกันเราจะไม่เห็นการเกิดการดับเหมือนกับบางคนจะบอกว่าเวลาไม่นั่งสมาธิไม่เห็นมันฟุ้งเลยนั่นน่ะฟุ้งจนไม่รู้สึกว่าฟุ้งนะเพราะขณะที่มันฟุ้งเนี่ยความเป็นตัวเราของเรามันไปพร้อมกันมันรู้สึกไปพร้อมกันมันจะไม่รู้สึกว่าฟุ้งเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ปกติดีนี่แต่พอมานั่งสมาธิมาฝืนอยู่กับอารมณ์อันเดียวโอ้โหทำไมมันลำบากจังมันยากจังมันอย่างโน้นอย่างนี้นะนั่นแหละเราเริ่มที่จะฝืนความเคยชินที่มีมาตลอดสังสารวัฏคือความเคยชินในการได้มาซึ่งอารมณ์ความเคยชินในการผูกติดกับอารมณ์ที่พระองค์เรียกว่าภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิแล้วก็อุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภพที่ได้มาเป็นเครื่องผูกภพก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณะอารมณังนะคือภพหรือคือธาตุหรือคือที่ตั้งอาศัยของวิญญาณที่เกิด
และการได้มาซึ่งอุปติ การเกิดการอุบัติอุปติหรืออุบัติการเกิดก็คืออารมณ์นั้นเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราผูกติดกับมันต่อไปการผูกติดกับมันต่อไปเนี่ยนะก็เรียกว่าอุบัติหรือว่าชาตินะชาติมันแทบจะติดกันเลยพออุปติปุ๊บก็เป็นชาติยาวต่อไปการได้มาซึ่งอารมณ์ปุ๊บครั้งแรกเนี่ยพบนะคือเมล็ดพืชมีที่ตั้งละนะพอเมล็ดพืชเจริญงอกงามก็คือการที่ผูกติดกับอารมณ์นั้นต่อไปโดยสรุปแล้วอยากให้มาสนใจสังโยชน์2ตัวนี้แค่นั้นน่ะนะเพราะมันมารวมอยู่ที่เนี่ยเราจะใช้อาหารเป็นปฏิกูลอาหารอะไรปฏิกูลสัญญาเราจะใช้อสุภสัญญานะเราจะใช้อนิจจสัญญาทุกขสัญญาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมรรควิธีที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้หลากหลายเนี่ยให้สังเกตว่าเป็นมันเป็นมรรควิธีที่1อาศัยภพหรือไม่อาศัยภพถ้ามันยังอาศัยภพเนี่ยมันเป็นมรรควิธีเพื่อการละสังโยชน์เบื้องต่ำยังคลุกอยู่กับผืนนาคลุกอยู่กับอารมณ์นะสนใจเนื้อหาของอารมณ์จะเป็นอาหารเป็นปฏิกูลก็ตามเป็นอสุภะก็ตามอันนี้ยังเป็นเรื่องของผืนนามีการคิดการปรุงบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดนั่นคือผืนนาละนะได้มาซึ่งอารมณ์นั้นละกับอีกอันก็คือดูตัวจิตที่ไปรับรู้อารมณ์หรือถ้าเราสนใจผืนนาปานกลางและผืนนาปราณีตคือสมาธิขั้นรูปสัญญากับอรูปสัญญาอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงก็เป็นส่วนละเอียดขึ้นมาละดังนั้นเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าธาตุอันสามคือกามธาตุอันนี้จะเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์คือเครื่องผูกดังนั้นเครื่องผูกที่ทำให้เราผูกติดอยู่กับระบบเกิดตายเนี่ยก็จะมี2ก้อนใหญ่ๆก็คือก้อนเบื้องต่ำกับก้อนเบื้องสูงก้อนเบื้องต่ำที่เป็นของหยาบก็คือกามธาตุก้อนเบื้องสูงก็จะเป็นรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็ตัวจิตมโนวิญญาณนะอันนี้เป็นเบื้องสูงเป็นส่วนที่ละเอียดขึ้นมาตัวรูปธาตุอรูปธาตุการพูดในมุมของเครื่องผูกก็คือรูปราคะอรูปราคะคือสังโยชน์เบื้องสูง2ตัวตัวที่5ที่6นะ2ตัวแรกของสังโยชน์เบื้องสูงดังนั้นเวลาหลีกออกจากก้อนเบื้องต่ำเนี่ยมันก็จะมาติดก้อนเบื้องสูงอีกหลีกออกจากกามธาตุหรือหลีกออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสละมันไม่ใช่ว่าหมดเลยมันก็มาเจออารมณ์ของสมาธิเพราะเวลาเราหลีกออกจากก้อนนั้นเนี่ยเราจะต้องได้สมาธิเราก็จะมาติดสมาธิซึ่งเป็นผืนนาปานกลางและมาติดสมาธิที่เป็นผืนนาปราณีตเห็นสมาธิสองขั้นนี้เกิดดับปล่อยวางได้เช่นว่าใช้อตัมมยตาหรือเห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับก็จะมาติดอยู่ตรงช่วงสุริเยลำแสงก็คือตัวจิตมโนวิญญาณคิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นของเราอีก
อันนี้คือความละเอียดของธรรมชาติฝ่ายสังคตาธาตุมันมีหลายชั้นมันก็เลยหลุดยากนะและเราติดมันมาตลอดการยาวนานตลอดสังสารวัฏนิสัยที่ผูกติดกับภพและชาติเนี่ยพระองค์เรียกว่าอนุสัยอนุสัยเป็นคำแทนนิสัยฝั่งอกุศลพระศาสดาก็เลยให้เราสร้างนิสัยใหม่นะไม่ต้องการได้อารมณ์นะไม่ต้องการได้ที่ตั้งวิญญาณนั่นเองที่ตั้งวิญญาณ4เนี่ยเรียกว่าอารมณ์นะเราต้องเข้าใจว่ามันตัวเดียวกันนะวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ดังนั้นสี่ธาตุนี้เป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะพงเรียกว่าจัตตโสวิญญาณทิติโยสี่วิญญาณที่ตั้งมีสี่ตัวและเนี่ยคือผืนนาและเนี่ยคือภพและเนี่ยคืออารมณ์เห็นนะมันพูดได้หลายอย่างนะคำว่าอารมณ์ของพุทธเจ้าเนี่ยกว้างเห็นนะคำว่าภพอันเป็นที่ตั้งวิญญาณก็เนี่ยสี่ธาตุคำว่ากรรมก็อันนี้อีกเพราะสี่ธาตุเนี่ยก็คือผืนนาและพุทธเจ้าบอกว่าผืนนาก็คือเขตตังกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาแต่ถ้าพูดผืนนาเนี่ยพูดรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปของใครอะเวทนาของใครสัญญาของใครสังขารของใครไม่รู้แต่ถ้ามีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่านะเป็นรูปของวิญญาณของนายกเพราะสัตตานังกเนี่ยก็จะมาสัตตานังชื่อกโดยสมมุติก็จะมายึดจิตมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณมาตั้งในรูปนะสัตตานังผู้นี้ก็จะยึดว่านี่รูปของฉันพอครั้งแรกจะยึดว่าอันเนี้ยจิตมโนวิญญาณของเราก่อนแล้วจิตมโนวิญญาณก็มาตั้งในรูปก็เป็นรูปของฉันมาตั้งในเวทนาก็เป็นเวทนาของฉันสัญญาของฉันสังขารของฉันมันก็เลยเกิดสักกายะแปลว่าความยึดถือว่าตัวตนในขันธ์ทั้ง5ครบ5ตัวเรียกว่าสักกายทิฏฐิมีความเห็นผิดแล้วว่า5ขันธ์เนี่ยเป็นตัวเราของเราดังนั้นการเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเนี่ยจะต้องดับความเข้าใจผิดตรงนี้ดับสักกายทิฏฐินี่คือข้อที่1ข้อแรกเครื่องมือใช้อะไรเครื่องมือ1อันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยง2ทุกขสัญญาการเห็นทุกขังแตกสลาย3อนัตตสัญญาเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือนะการเห็นเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสตานี้ได้หมดล้วนเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะความยึดถือว่าตัวตน พอมองดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรพุทธเจ้าก็อุปมาง่ายๆสองก้อนว่าเหมือนกุมารกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆดังนั้นภาพใหญ่ของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือกุมารกุมารีกำลังเล่นเรือนน้อยๆเรือนน้อยๆคือใครเรือนน้อยๆคือสังคตาธาตุหรือสังคตธาตุหรือสังคตธรรมหรือพูดสั้นๆสังคตะสังคตาเปรียบเหมือนขันธ์5กุมารกุมารีเป็นผู้มามีความพอใจในขันธ์ทั้ง5ดังนั้นกุมารกุมารีก็คือสัตตานังผู้ยึดติดอุปมาเปรียบเหมือนกุมารกุมารี
ดังนั้นกุมารกุมารีไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่สังคตะไม่ใช่สังคตาธาตุ เวลาพูดสังคตะหรือสังคตาธาตุธาตุที่ตรงกันข้ามคืออสังคตาธาตุนี่เป็นธาตุใหญ่สองธาตุสุดละไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้ละการเป็นผู้ฉลาดในสองธาตุเนี่ยพุทธเจ้าจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุละโยมรู้จักสองธาตุนี้จบละนี่คือเราประมวลสรุปง่ายๆดังนั้นจะจำแนกธาตุสองธาตุนี้ออกก็ได้นะจำแนกออกได้แบบมากมายเลย ดังนั้นถ้าเห็นภาพรวมก็คือมีแค่นี้กุมารกุมารีพอใจเรือนน้อยๆก็เลยท่องเที่ยวไปกับขันธ์ทั้ง5เกิดตายกันตลอดพระองค์จึงบอกเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาสัญญาสังขารเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณพอรูปตายเราก็นึกว่าโอ้มีเราตายแต่จริงๆเราไม่ได้ตายมันเป็นเพียงแค่ถ้าตามธรรมชาติมันแตกสลายไปแค่นั้นเท่ากับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสภาพธรรมคือความไม่ตายเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายอยู่แล้วแต่ดันมาพอใจธรรมชาติที่ตายแก่เจ็บตายเกิดดับดังนั้นพระศาสดาก็เลยบอกตลอดว่าธรรมชาติที่เกิดดับเนี่ยที่เธอเข้ามาพอใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเธอนะดังนั้นเวลาเราได้อัตภาพใดอัตภาพหนึ่งขึ้นมาจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์ก็ตามพุทธเจ้าก็จะบอกว่าไม่ใช่ของเธอรูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาไม่ใช่ของเธอสังขารไม่ใช่ของเธอวิญญาณไม่ใช่ของเธอในรูปมี5อายตนะพุทธเจ้าก็จะไล่เลยตาไม่ใช่ของเธอหูไม่ใช่ของเธอจมูกไม่ใช่ของเธอลิ้นไม่ใช่ของเธอสัมผัสไม่ใช่ของเธอนะเธอจงละมันเสียทำไมพุทธเจ้าให้ละแต่เราบอกว่าอุ๊ยนี่ของเรานะแต่พุทธเจ้าบอกไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือภาพรวมและการนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นดับเย็นอะไรไปดับเย็นกุมารกุมารีหรอไม่ใช่ดับเย็นขันธ์ห้าหรอไม่ใช่นะดับเย็นฉันทะความพอใจในขันธ์ทั้ง5เราปฏิบัติไม่ได้ไปทำลายตัวขันธ์ห้านะแต่ทำลายความพอใจในขันธ์ห้าพระองค์จึงเรียกว่าเป็นการทำลายให้ถูกวิธีปฏิบัติไม่ได้เอามีดมาปาดคอให้ตายไปทำลายขันธ์ห้าไปตัดแข้งตัดขาทรมานตนให้ลำบากเดินบนหนามนอนบนหนามนั่งบนหนามอดอาหารนะอดนอนหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้อง แต่ทำลายความพอใจทำลายความพอใจทำลายยังไงล่ะถ้าพอใจก็จะเพลินถ้าละความพอใจได้ก็จะไม่เพลินมีข้อสังเกตแล้ว ก็คืออย่าเพลินดังนั้นวิธีรู้ว่าวางความพอใจได้ก็คือไม่เพลินพระองค์บอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานแล้วอุปทานคืออะไรล่ะอุปทานคือฉันทราคะดังนั้นความ เพลินใดความเพลินนั้นก็คือฉันทราคะนั่นเองความเพลินคืออุปทานอุปทานคือฉันทราคะฉันทราคะคือสังโยชน์เห็นไหมสังโยชน์ฉันทราคะอุปทานเพลินตัวเดียวกันเลยนะพูดกันคนละมุมแค่นั้นเองแต่มันก็คือตัวเดียวกันดังนั้นเราจะบอกว่าความเพลินนิรุชติทำให้ความเพลินอันตรธานหรือว่าทำให้ฉันทราคะหมดไปเหมือนกันดังนั้นพระศาสดาก็เลยสอนให้ละ
นันทิละนันทิก็คือนันทิขยาขยาขยะก็คือสิ้นไปหมดไปก็คือทำนันทิให้หมดไปนั่นก็คือละนันทินั่นเองนันทิขยาราคขโยขยะขยาขโยก็คือสิ้นไปหมดไปหรือตันหักขยะตันหักขยาก็คือตันหาสิ้นไปนี้นันทิขยาราคขโยถ้านันทิสิ้นราคะก็สิ้นราคขยานันทิขโยถ้าราคะสิ้นนันทิก็สิ้นนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจตินะนั้นถ้านันทิสิ้นราคะสิ้นนะพุทธเจ้าบอกว่าหลุดพ้นแล้วด้วยดีนี่คือภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติอย่างสมมุติว่าถ้าเราใช้อสุภะนั่นคือเรากำลังละนันทิในอะไรเรากำลังละนันทิในอกุศลเราละนันทิในอกุศลแล้วเราสร้างกุศลขึ้นมากุศลคือวิตกที่เป็นอสุภสัญญาเราสร้างวิตกวิจารขึ้นมาใหม่ดังนั้นเวลาวิตกวิจารเนี่ยผู้ช่างให้แบ่งเป็น2กลุ่มวิตกวิจารในเรื่องของอกุศลวิตกวิจารในเรื่องของกุศลเนี่ยความหลากหลายในมรรควิธีเนี่ยเราต้องมองให้ออกถึงบอกว่าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่สองก้อนใหญ่ๆสังคตะกับอสังคตะกุมารกุมารีที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆแค่นี้พอละแล้วเราก็ต้องไม่เพลินกับมันดับความพอใจให้ได้ความพอใจมันก็จะไล่ไปยังไงฉันทะราคะนันทิตัณหานี่ไล่ตามเหตุของมันอย่างนี้ฉันทะความพอใจราคะคือความพอใจอย่างยิ่งนันทิคือความเพลินตัณหาคือความอยากอยากในอะไรเพลินในอะไรพอใจอย่างยิ่งในอะไรในขันธ์ทั้ง5ตัวดังนั้นเราก็พยายามดับเย็นฉันทะราคะนันทิตัณหาในขันธ์ทั้ง5ดับเย็นหมดก็คือนิพพานดับเย็นสนิทคำที่ใช้ในเรื่องของความดับสนิทว่าเฮ้ยมันดับสนิทจริงๆว่ะฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยมันดับสนิทก็คือจะใช้คำว่านิพพานนะนิพพานคือดับเกลี้ยงไม่เหลือกุมารกุมารีก็เป็นกุมารกุมารีไปขันธ์5ก็ยังคงเป็นขันธ์5ขันธ์5ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านปรินิพพานไปแล้วท่านก็เข้าใจแล้วท่านก็ไม่ได้มายุ่งกับขันธ์5ละเพราะท่านยุ่งมาตลอดสังสารวัฏละผู้ที่ยังดับเย็นไม่หมดก็จะยังยุ่งต่อกับขันธ์5แต่ยุ่งแบบไหนยุ่งแบบปุถุชนยุ่งแบบโสดาบันยุ่งแบบสกทาคามียุ่งแบบอนาคามียุ่งแบบอรหันต์ก็แล้วแต่ว่าภูมิธรรมของบุคคลนั้นเนี่ยไปได้แค่ไหนยุ่งแบบคนมีศีลยุ่งแบบคนทุศีลยุ่งแบบคนพาลยุ่งแบบบัณฑิตถ้ายุ่งแบบคนพาลก็ทุกข์เยอะหน่อยนะยุ่งแบบคนทุศีลก็ทุกเยอะหน่อย
เอาว่าเราเคลียร์ในเรื่องของมรรควิธีให้หายสงสัยก่อนเป็นเรื่องๆไปไม่ต้องมาสงสัยว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีทำอันนี้ดีหรือเปล่าก็มัวมีวิจิกิจฉาตรงนี้ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติสักทีนะตัดประเด็นไปจบอ่ะรู้ละรู้แล้วว่าใครมาพูดอย่างนี้อสุภะอาหารเป็นปฏิกูลนะคนนี้มากสิณคนนี้มาแบบนี้แบบนี้อ๋ออันนี้ผืนหน้าหมดเลยเป็นเรื่องของอารมณ์หมดเลยนะพอมาพูดเรื่องของจิตก็จะต้องรู้ว่าจิตเป็นอมตะไม่มีนะเคลียร์เรื่องจิตก่อนนะเดี๋ยวจะว่าจิตเป็นพุทธะจิต อมตะจิตบริสุทธิ์ผุดพองนะนะจิตเนี่ยประพัสสละมิทังมีแต่ความว่าประพัสสละมิทังคือประพัสสอนหรือผุดพองเนี่ยไม่ได้เป็นการยืนยันความเป็นอมตะอุเบกขาก็ประพัสสละมิทังประพัสสอนเหมือนกันผุดพองก็เหมือนกันนะงั้นตัวจิตเองมันก็ผุดพองของมันแต่มันก็เกิดดับดัง นั้นเวลาดูพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องจิตทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตก็ต้องเอาพระสูตรมารวมให้หมดเพราะไม่งั้นถ้าดูแค่1หรือ2พระสูตรจะคิดว่าจิตเป็นของดีเห็นแต่มุมอัสสาทะรสอร่อยดังนั้นเวลาพูดจิตตังประพัสสละมิทังเนี่ยจิตมันประพัสสอนผุดผ่องคือพระผู้มีพระภาคตรัสในมุมของรสอร่อยคุณของมันนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีโทษของมันด้วยโทษของมันก็คือหนึ่งอะไรละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเนี่ยต้องดูตรงนี้ด้วยสองอัญญเทวะอุปัชติอัญญังนิรุชติอื่นเกิดอื่นดับมีการเกิดการดับตลอดนี่คือโทษของมันโทษของจิตเราเห็นพระสูตรผู้เจ้าสอนให้เราฝึกจิตดูจิตนะรักษาจิตเลยนึกว่ารักษามันแล้วจะได้มันมานึกว่าต้องซักฟอกมันให้มันสะอาดนะสะอาดแล้วก็ได้จิตมาไม่ใช่นะต้องให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนเพราะว่านักปฏิบัติก็จำนวนมากที่เราเข้าใจผิดตรงนี้เข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะไม่ได้เจอพระสูตรที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังนี่หนึ่งละสองจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะไม่ใช่อสังคตะในอันนี้ฟันธงชัดเจนมากเห็นไหมว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยฟันธงเป๊ะๆแต่เพราะเราไม่เคยทราบไงเพราะว่าคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีนะโอ้นั่นก็นักปฏิบัตินี่ก็นักปฏิบัติเราไม่แยกแยะว่าอ๋อคุณไม่ใช่พระพุทธเจ้านะวันนั้นทางแยกแรกเนี่ยจะไปซ้ายไปขวาเนี่ยอันนี้สำคัญนะคุณจะไปสาวกาภาสิตาหรือตถาคตาภาสิตาถ้าแยกไม่ออกว่าสาวกคือผู้ฟังตถาคตคือผู้สอนศาสดามีหนึ่งเดียวอันนี้เสร็จเลยทีนี้จะไปให้ความสำคัญของคำของผู้ฟังซึ่งผู้ฟังคุณมีหน้าที่ฟังคุณไม่มีหน้าที่บัญญัติคุณจะบัญญัติมาก็ได้แต่อยู่ที่ผู้เจ้าเนี่ยผู้เป็นสัพพัญญูจะรับรองไหมถ้ารับรองก็โอเคนะซึ่งพรหมพูดมาเทวดาพูดใครต่อใครพูดก็มีทั้งพุทธเจ้ารับรองไม่รับรองถ้าพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่ามันถูกต้องก็รับรองแม้แต่ปริพาชกหรือพราหมณ์พูดดังนั้นปริพาชกก็ต้องหลายคนที่พุทธเจ้ารับรองคำพูดเหมือนพวกพราหมณ์ที่จะมาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็เอ๊ยยักจะฟังดีไม่ฟังดีนะเราเป็นเจ้าลัทธิเดี๋ยวกลัวลูกศิษย์ลูกหาจะไม่เชื่อถือความสามารถนะ
แล้วพอพุทธเจ้าก็หาวิธีให้เขาพูดนะเขามาเขาก็จะมีทิฏฐิแต่พุทธเจ้าต้องพูดก่อนนะถ้าพุทธเจ้าไม่ทักเขาเขาไม่ทักหรอกเขาจะไม่พูดนะแล้วเขาก็กลัวว่าความเห็นเขาไปขัดแย้งกับพุทธเจ้าแล้วลูกศิษย์ของเขาจะดูถูกเขาอีกก็เกิดความคิดหลากหลายพุทธเจ้าก็เลยหาอุบายว่าอ่ะไหนเธอลองพูดเรื่องของเธอว่าความเป็นพราหมณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็แม่ถูกใจเลยเขาก็บรรยายเลยความเป็นพราหมณ์ต้องเป็นอย่างนี้ข้อ1 2 3 4 5พูดมานะหมดไปข้อ1ได้ไหมหมดข้อที่2ได้ไหมยังเป็นพราหมณ์อยู่ไหมหมดข้อที่3ยังเป็นพราหมณ์อยู่ไหมนะหมดข้อที่4ที่5ได้ไหมอ้าวไม่ได้ละข้อที่4ข้อที่5เนี่ยนะศีลกับปัญญาเนี่ยคือ2ข้อสุดท้ายนะศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่นั่นปุ๊บพุทธเจ้ารับรองคำพูดของพราหมณ์ผู้นี้เลยนะเออตถาคตก็เห็นเหมือนกันเห็นนะขนาดปริพาชกมาพุทธเจ้ายังรับรองก็มีนะแล้วแต่ปัญญาใครมุมใครแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนดังนั้นพุทธเจ้าคือองค์มาตรฐานที่จะรับรองนะแต่หลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าบอกว่าคำของพระองค์บริบูรณ์แล้วคือเต็มละพยัญชนะท่านใส่เต็มละคำว่าบริบูรณ์เนี่ยคือไม่ยิ่งและไม่หย่อนพร่องก็ไม่พร่องเกินก็ไม่เกินคือพอดีเป๊ะนี่คือความสามารถของความเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธะอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ประเภทมัคคานุคานี่ก็ต้องแยกแยะ ดังนั้นอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ เราผู้มีศรัทธาในพระตถาคตเนี่ยก็จะเชื่อมั่นว่าพระองค์คือผู้เดียวที่พูดไม่ผิดนะเพราะพระองค์ก็ตัดเองว่าคำของพระองค์เนี่ยนับตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้ถึงปรินิพพานเนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันทั้งหมดนะและเราก็จะไม่สับสนมาพูดถึงเรื่องจิตต่อว่าข้อเสียของมันมีอะไรอีกพระศาสดาบอกว่าเมื่อกี้เราทราบแล้วว่ามันเป็นเล่าหูปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้ลดเร็วมันเป็นสังคตะจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังอันที่สามอะไรอีกพระองค์บอกว่ารติยาจะทิวสัสสัจจะรติยาคือราตรีจะบ้างกลางคืนบ้างกลางวันบ้างสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอัญญเทวะอุปจติอื่นเกิดอัญญเทวะแปลว่าอื่นอุปจติคือเกิดอื่นเกิดอัญญังนิรุจติอื่นดับดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปทั้งกลางวันกลางคืนมันไม่สนใจหรอกกลางวันกลางคืนมันก็แค่โลกหมุนแต่ถ้าตามธรรมชาติเหล่านี้มันก็จะเกิดดับของมันไปเรื่อยๆนี่คือพระสูตรที่พุทธวจนะที่เป็นมุมของโทษของจิตอาทินวะเห็นไหมพระสูตรต่อมาที่ชี้ให้เห็นโทษว่าจิตไม่ใช่ความเป็นอมตะนะมันเกิดดับมันเป็นอนัตตามีตัวตนขึ้นมาชั่วคราวแค่นั้นเองก็คือที่พระองค์บอกว่าทีฆรตังวัตโพอาหังอิมินาจิตเตนะนิกโตวัญจิโตปรุทโธราตรียาวนานหนอนะทีฆรตังนะราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวง เห็นไหมพระองค์มองเนี่ยจิตนี้เป็นจิตชั่วคดโกงล่อลวงนิกโตวันจิโตปรุทโธ
เราคิดว่ามันเป็นของดีตอนที่เราคิดว่ามันเป็นของดีเรากำลังตาบอดไงที่พระองค์อุปมาบุรุษตาบอดแต่กำเนิดถูกข้อลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแต่แท้ที่จริงเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นดังนั้นพอมีหมอผ่าตัดตาให้ตาดีบุรุษคนนี้ไม่ต้องมีใครบอกเลยโยนผ้าทิ้งทันทีแล้วก็คิดว่าโอ้โหเรานี่ถูกบุรุษคนนั้นเนี่ยผู้ให้ผ้าเรามาเนี่ยหลอกลวงเรามาตลอดเลยคิดว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินดังนั้นถ้าคนเห็นสัจธรรมความจริงแล้วเนี่ยเขาทิ้งเองความยึดถือผิดๆเขาจะทิ้งเองเราให้ความรู้เขาให้ปัญญาเขาดังนั้นเวลาแนะนำใครชักจูงใครชักชวนใครก็ชักชวนในลักษณะของการให้ความรู้ให้เขาเข้าใจในธรรมะดังนั้นการแสดงธรรมไม่ใช่เพื่อให้เขามาศรัทธาแต่เพื่อให้เขาเข้าใจพระองค์จึงบอกเป็นการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์ดังนั้นเราอธิบายธรรมะใครอธิบายเพื่อให้เขาเข้าใจก่อนจะให้เขาเข้าใจเราต้องเข้าใจก่อนถ้าเรายังไม่เข้าใจยังไม่แจ่มกระจ่างเราก็อธิบายให้เขาได้ไม่แจ่มกระจ่างเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคจึงให้เราฝึกตนให้ดีก่อนนะคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ยังไม่ดีเนี่ยแล้วจะไปแนะนำผู้อื่นในสติปัฏฐาน4เนี่ยพระศาสดาบอกว่ามันก็จะทำได้ยากดังนั้นทุกครั้งที่ให้ข้อธรรมก็คืออยากให้เราเข้าใจในเนื้อธรรมและเราก็จะรู้สึกเลยว่าพระศาสดาเนี่ยมีจริงแน่นอนมันจะหมดปัญหาข้อสงสัยในประเด็นต่างๆออกไปหมดเลยเพราะเราเพ่งพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วจิตเปลี่ยนแปลงเราก็ลองทำดูแล้วเอามาอยู่กับลมหายใจมันเปลี่ยนตลอดเลยเปลี่ยนจริงนะขณะที่เปลี่ยนมันเกิดดับจริงไหมอารมณ์หนึ่งที่เคยรู้หายไปมันมีอันหนึ่งดับอารมณ์ที่ไม่เคยรู้โผล่ขึ้นมามันมีอารมณ์หนึ่งเกิดเคยนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกหลุดไปคิดลมหายใจหมดไหมไม่รู้ไปละหายไปละความคิดไม่เคยเกิดตอนรู้ลมก็มาเกิดขึ้นนะความคิดเกิดขึ้นแล้วเห็นนะเนี่ยเกิดดับไม่ต้องไปอยู่ชั้น4หรอกหรือชั้น1 2 3ไม่ต้องอยู่ในสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกนี่ก็พอแล้วนะเพียงพอต่อการเห็นการเกิดการดับแล้วแต่ก่อนงงนะแต่ก่อนงงเพราะว่าฟังคนโน้นคนนี้มาเยอะว่าต้องจตุฌานนะต้องฌาน4นะต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นปัญญาอะไรก็พูดกันไปเยอะแยะไปหมดนะแต่พอมาฟังพระศาสดาพุทธเจ้าบอกเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตฌานบ้างได้หมดเลยต่ำกว่าฌาน1 2 3 4มีไหมมีเรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทาแล้วขิปปาภิญญากับทันทาภิญญาบรรลุด้วยนะเร็วกับช้าเห็นนะก็เป็นคำตอบว่าไม่ได้ฌาน1ขึ้นไปก็บรรลุได้แล้วก็มีทั้งเร็วและช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์5อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ไงถึงบอกว่าต้องฟังพุทธวจนะไงไม่งั้นถ้าไม่รู้พระสูตรเหล่านี้เราก็งงเราก็หรือจิตธรรมดาอย่างนี้มันเห็นเกิดดับไม่ได้ทั้งที่เราก็เห็นอยู่คาตาเนี่ยแต่พอไปยึดคำนั้นว่าไม่ได้เราก็เลยอ้าวแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ต้องไปอย่างนั้นนะมันก็เลยเสียผลแทนที่ในปัจจุบันเราจะเห็นเกิดดับเกิดดับแล้วสะสมแต้ม
นะสะสมอุปนิสัยไปเรื่อยๆได้กลายเป็นไม่ได้เพราะไปคิดว่ามันไม่ได้อันนี้แหละที่พระศาสดาบอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังนี่พุทธเจ้าทรงตรัสแต่พอเป็นสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเราก็ต้องชัดเจนในพุทธวจนะบทนี้เคารพในพระธรรมของพระองค์เชื่อมั่นในความสามารถของพระพุทธเจ้าดังนั้นตัวศรัทธาสัมปทานเนี่ยสำคัญพอเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่มีพลาดแน่นอนเส้นทางเดินของเราก็จะราบเรียบราบลื่นเลยทีนี้การเชื่อมต่อพระธรรมมันก็จะเชื่อมกันหมดทีนี้ง่ายพระพุทธเจ้าจึงบอกเธอจะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้จะไม่งงไงไม่งั้นเราก็จะงงเองเอ๊ะทำไมเป็นคนนั้นบอกอย่างนี้คนนี้ไม่เอาพระเจ้าอย่างเดียวและถ้าเขาอ้างพระเจ้าคำพระเจ้าจะขัดแย้งกันไม่ได้จะต้องมีอันหนึ่งที่จำมาผิดสิ่งเหล่านี้เช็คได้หมดดังนั้นจิตเป็นของเกิดตายเป็นของเกิดดับวิญญาณเป็นของเกิดตายเป็นของเกิดดับมโนก็เป็นของเกิดดับก่อนเป็นจิตเป็นอะไรก่อนเป็นวิญญาณก่อนเป็นวิญญาณเป็นอะไรก่อนเป็นมโนอย่างเดียวเป็นวิญญาณได้ไหมไม่ได้มโนต้องมีองค์ประกอบถึงจะเป็นวิญญาณได้องค์ประกอบของมโนคืออะไรคือต้องมีฉากนะต้องมีการกระทบมโนเปรียบเหมือนสุริเยกระทบกับธรรมังเปรียบเหมือนฉากกระทบปังเกิดรัศมีนี่คือ3องค์ประกอบของผัสสะหรือการกระทบดังนั้นรัศมีที่เปรียบเหมือนวิญญาณเกิดจากอะไรเกิดจาก2ธรรมชาติแล้วต้องกระทบกันถ้า2ธรรมชาติไม่กระทบกันก็ไม่เกิดวิญญาณนี่คือเหตุเกิดของวิญญาณดังนั้นเมื่อวิญญาณมีเหตุเกิดอย่างนี้อาศัยธรรมชาติอันนี้นะอันนี้และอันนี้กระทบการเกิดเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยธรรมชาติที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมมาธรรมที่อาศัยเหตุวิญญาณเป็นธรรมที่อาศัยเหตุแล้วเกิดขึ้นแต่ก่อนก็ฟังไม่เข้าใจวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมามันหมายถึงอะไรน เมื่อเกิดเพราะเหตุปัจจัยเวลามันดับมันก็ดับเพราะเหตุปัจจัยดับเช่นเดียวกันเมื่อองค์ประกอบที่ทำให้เกิดวิญญาณมันดับไปเพราะองค์ประกอบที่ทำให้เกิดวิญญาณก็ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงมโนก็ไม่เที่ยงธรรมังก็ไม่เที่ยงองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงทั้งสองอันมาประกอบกันสิ่งที่ได้จากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงพระองค์บอกจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเพราะในเมื่อองค์ประกอบทั้งสองอันมันไม่เที่ยงเมื่อมันแตกสลายสักอันหนึ่งหรืออันใดหนึ่งแตกสลายรัศมีที่มันได้มาก็ต้องแตกสลายไปด้วยนี่ไงเนี่ยพอเราดูอุปมาแล้วจะง่ายแล้วรัศมีคือรอยแดดนะรอยแดดมันเกิดจากลำแสงแห่งดวงอาทิตย์คือสุริเยพุทธเจ้าใช้คำว่าสุริเยนะส่วนฉากพระองค์ใช้3อย่างมีพิติแปลว่าฝาเรือนปฐวีดินอาโปน้ำ
แสงแดดส่องมาที่ฝาเรือนพิฏติเกิดรอยแดดบนฝาเรือนรอยแดดที่ฝาเรือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยดังนั้นถ้าฝาเรือนไม่มีรัศมีมีได้ไหมไม่ได้ถ้าฝาเรือนมีแต่ลำแสงไม่มีรัศมีมีได้ไหมไม่ได้นี่ไงรัศมีมีเพราะเหตุปัจจัยธรรมชาติที่มันมีเพราะเหตุปัจจัยพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมมาอยากให้เราใช้คำพุทธเจ้าโดยตรงเลยคำนี้เป็นบาลีปฏิจจสมุปปนาธรรมมานะเพราะว่าคำภาษาไทยที่ใช้ก็ยากยาวเหมือนกันพอกันไหนๆจะจำคำยากแล้วจำของแท้ดีกว่าแต่ก่อนเราไม่ได้มาดูบาลีแล้วก็ปฏิจจสมุปปนาธรรมนี่ภาษาไทยถามว่าเคยได้ยินกันบ้างไหมไม่เคยอ่ะนะยาวไม่ยาวยากไม่ยากกันนะไหนๆก็จะยาวจะยากแล้วก็เอาของแท้ไปเลยดีกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมมาเพราะว่าเวลาจำคำนี้มันจะเชื่อมอีกพระสูตรจะตรงกันเป๊ะ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 จะเชื่อมอีกหลายพระสูตรเลยก็เลยสิ้นปีก็พยายามสรุปภาพรวมให้นะสรุปภาพรวมให้ดูมันง่ายๆอ่ะจริงๆมันพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดเลยคือพุทธเจ้ามีทั้งพูดง่ายพูดลงรายละเอียดเยอะแยะใครอยากรู้ละเอียดเยอะมีปัญญาพอรับได้เนี่ยพุทธเจ้ามีให้หมดเลยนะจำแนกให้ละเอียดปัญญาเรารับไหวไหมสู้ไหวไหมสู้ไหวสู้อ่ะสู้ไปไล่ไปถามว่าการรู้ละเอียดมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์กับอะไรกับคนที่มีอินทรีย์ที่หลากหลายยมจำแค่นันทิได้บอกคนที่หนึ่งมาบอกปฏิบัติให้หลุดพ้นถึงความไม่ตายทำไงละนันทิคนที่หนึ่งไม่สงสัยจบไปคนที่สองมาละนันทิละอะไรนันทิคืออะไรนะสงสัยละแต่ถ้าโยมอธิบายไม่ได้เอ้ยละไปเถอะละนันทินะโยมก็ตอบเขาได้แค่นี้แต่ถ้าโยมสามารถจำแนกได้อ๋อนันทิคือเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นมานะอารมณ์เกิดมาจากอะไรนี่นี่กระทบกันอะไรโยมก็อธิบายไปได้เรื่อยๆนะถ้าเขาเข้าใจอาจจบไปคนที่สามมาไม่เข้าใจต้องการละเอียดกว่านั้นอีกมามีนะได้ยินเขาพูดเรื่องกรรมอ๋อกรรมเหรอนี่อย่างนี้นะบอกให้กรรมคืออย่างนี้คนโน้นพูดเรื่องภพอ๋อภพอย่างนี้นะตอบได้หมดโยมจะตอบได้หมดการมีสุตตะมากมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะสอนคนได้เยอะมาเลยคุณไปฟังอะไรมาคุณสงสัยอะไรมาแต่ถ้าสุตตะโยมให้เยอะไม่ตอบเอาแค่นี้พอนะก็แบบภิกขุบวชใหม่ในครั้งพุทธกาลพอคนมาถามปุ๊บก็บอกว่าอย่าถามเยอะนะรู้แค่นี้แล้วตอบแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละนะอย่าถามต่อเพราะว่ายังมีสุตตะน้อย แล้วคนแต่ก่อนเขาก็ไม่ดำน้ำนะไม่มั่วยกเมฆนะเขาไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้เขามีแค่นี้รู้แค่นี้รู้อย่างไรก็บอกอย่างนั้นเห็นอย่างไรบอกอย่างนั้นแต่ก่อนอาจารย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่สงสัยว่าแล้วมรรควิธีนี้มันยังไงอันนี้ยังไงเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาขี้สงสัยนะแต่ก็ดีสงสัยเยอะเวลาอ่านคำพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็อ๋ออันนี้เป็นอย่างอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้ที่เคยสงสัยอ๋ออันนี้อย่างนี้มันเหมือนเปิดเฉลยนะมันก็เลยรู้เรื่องเยอะแล้วก็เชื่อมโยงภาพต่างๆได้
เราก็ใช้ชีวิตไปแบบสบายๆนี่แหละมีสติสัมปชัญญะเป็นเนื้อที่นอนจมบวกแต่ไม่ติดบ่วงเราอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ได้ติดกับมันนะด้วยการที่เวลา เวลาในชีวิตของเราที่มีจังหวะเช่นเช้ากลางวันเย็นอย่างพุทธเจ้าทรงตรัสเราก็ฝึกสร้างอารมณ์อันเดียวเจริญอานาปานสติทำสมาธิวันละ3เวลาอย่างเงี้ยนะหรือทุกวงรอบ14ค่ำ15ค่ำหรือแรม8ค่ำขึ้น8ค่ำเราก็มารักษาอุโบสถ8ประการก็ได้จัดเป็นวงรอบเหมือนที่แนะนำชุมชนชาวสักกะซึ่งเป็นโสดาบันทั้งหมดนะว่าจะทำอะไรต่อนะคารวาสที่อยู่คลองเรือนที่เป็นโสดาบันจำนวนมากเลยครูจาก็แนะนำให้รักษาอุโบสถ8ประการหรือแนะนำกับช่างไม้ในเรื่องของแง่มุมการให้ทานเมื่อวานก็มีผู้ใหม่มาได้คุยกันโฉบๆนิดนึงยังไม่รู้อะไรเยอะมากเลยนะวิธีในการดับกรรมเราบอกมรรค8เขาบอกว่าเป็นของสูงนะเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นของสูงตายแล้วนะ มองว่าไกลเกินหรือมรรควิธีก็ยังวนอยู่ในเรื่องของการนั่งท่องคำพูดคำหนึ่งในใจนะถ้าเราฝึกตัดความคิดไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าคำพูดแม้คำหนึ่งในใจเนี่ยวจีสังขารเนี่ยเป็นภพหมดเลยนิดหนึ่งก็เป็นภพภิกขุเราเวลาฝึกนั่งทั้งคืนเนี่ยจะเห็นตัวความคิดชัดนั่งไป10ชั่วโมง11ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยนะขยับคิดนิดนึงเนี่ยเห็นแล้วรู้เลยว่าโอ้เนี่ยพูดขึ้นมาในใจคำเดียวนิดเดียวแล้วนะพบเกิดแล้วนะแต่ก่อนเราจะไม่ค่อยทราบว่าการละนันทิเนี่ยเป็นการละสังโยชน์เบื้องสูงถ้าเราไม่เจอพระสูตรบุคคล4จำพวกมีอยู่ในโลกซึ่งใช้3สังโยชน์เรารู้จักแต่สังโยชน์10สังโยชน์7สังโยชน์3สังโยชน์3ในแบบไม่ใช่สังโยชน์3ของโสดาบันละได้นะสังโยชน์3ข้อนี้คืออะไรคือ 1. 5เบื้องต่ำเป็นข้อแรกข้อที่1เนี่ยคือ5เบื้องต่ำนี่การจัดกลุ่มใหม่ของพุทธเจ้าแล้วอีก2ข้อเนี่ยเมื่อข้อแรกเป็น5เบื้องต่ำไปแล้วที่เหลือก็ต้องเป็นเบื้องสูงจริงไหมเพราะสังโยชน์มี10และสังโยชน์10เนี่ย5เบื้องสูงเราก็จำได้แล้วว่ารูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจวิชชาแต่ปรากฏพุทธเจ้าไม่เอา5ตัวนี้มาพูดพุทธเจ้าพูดอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิภวะปติลาภิกานิสัญโยชนานิ5เบื้องต่ำเป็นข้อที่1และข้อ2ข้อ3ข้อ3จบที่อรหันต์แสดงว่าพอละภวะปติลาภิกานิสัญโยชนานิจบเลยได้หลานก้อน5เบื้องต่ำใครยังละไม่ได้ผู้ที่ยังละไม่ได้แล้วเรียกว่าเป็นบุคคลพวกที่1คือสกทาคามี
โดดข้ามโสดาบันไปงงไหมพระสูตรนี้อ่านทีแรกงงทุกคนโสดาบันไปไหนอ่ะบุคคลจำพวกที่หนึ่งคือสกทาคามีแล้วเวลาโยมอ่านเนี่ยโยมจะอ่านภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยจะไม่ชัดจะไม่ได้พูดว่าแบ่งเป็น5เบื้องต่ำ5เบื้องสูงอย่างนี้นะอันนี้คือเราแกะบาลีมาแล้วนะโยมก็จะงงกับภาษาไทยนิดหนึ่งคือไม่งงแต่จะจัดกลุ่มไม่ได้จะแยกแยะไม่ได้แยกแยะไม่ออกว่าพระเจ้าจัดกลุ่มแบบนี้อันนี้คืออุปสรรคอย่างหนึ่งในการศึกษาที่มันมีการแปลภาษามานะบุคคลสี่จำพวกบุคคลที่หนึ่งคือสกทาคามีบุคคลที่สองคืออุทธังโสโตอกนิทคามีโอ้โหชื่อยาวมากเลยอะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินเราเคยได้ยินแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ใช่ไหมนี่มาสกทาคามีพอคุ้นอุทธังโสโตอกนิทคามีโอ้โหไม่คุ้นเลยชื่อก็ยาวจำก็ไม่ได้นี่บุคคลที่สามอันตราปรินิพพายียยาวอีกแล้วไม่คุ้นไม่รู้จักบุคคลที่สี่อรหันต์ยังคุ้นสรุปแล้วบุคคลสี่จำพวกเนี้ยยมรู้จักแค่สองคนคือสกทาคามีกับอรหันต์สองอันนี้ไม่รู้จักนะเราก็เหมือนกันเราก็งงอ่านทีแรกอะไรเนาะเนี่ยนะก็เริ่มไปแกะบาลีนะอ๋อเริ่มเห็นสังโยชน์อ๋อพุทธเจ้าบอกบุคคลผู้ที่ยังละนะโอรัมภาคิยะสังโยชน์ไม่ได้บุคคลนี้ชื่อว่าสกทาคามีละได้แล้วนะอุทธังโสโตอกนิทคามีนั้นตัวนี้พุทธเจ้าไม่ได้ใช้โอรัมภาคิยะสังโยชน์ด้วยนะเวลาแบ่ง3สังโยชน์นะใช้ปัญจนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาโอ้โหยาวอีกแล้วเห็นไหมงงไหมงงอ่ะนั้นพื้นฐานโยมถ้าพื้นฐานโยมแบบไม่มีนะจะจับกลุ่มไม่ได้จะไม่รู้ว่าอ๋อนี่พุทธเจ้าแยกอย่างนี้แยกอย่างนี้และดีที่เราสืบค้นเรื่องอนาคามีแล้วที่เคยรู้ว่าอนาคามีต้อง5เกี้ยงเท่านั้นน่ะไม่ใช่ละพอไปเจอพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกละ4ข้อก็เป็นอนาคามีแล้วนั่งไล่เลียงแกะไปจนกระทั่งรู้อ๋ออนาคามีมันมี2กลุ่มอนาคามีเนี่ยในสุทธวาส5ชั้นเนี่ย4ชั้นแรกเนี่ยคือละ4ข้อได้พวกละ4ข้อเกลี้ยงเนี่ยจะมาอยู่ในสุทธวาส4ชั้นแรกเว้นพวกละข้อที่5คือพยาปาทะได้เนี่ยพยาบาทได้เนี่ยถึงจะมาอยู่ในอกนิฏฐาเพราะนั้นอนาคามีจะมี4ชั้นคืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดอกนิฐาโดยตรงนะใช้อุทธังโสโตอกนิทคามีเอาอุทธังโสโตมาบวกกับอกนิฐาเป็นอุทธังโสโตอกนิทคามีแล้วก็งงอีกใช่ไหมไม่คุ้นนะถ้าพูดอกนิฐาก็อ๋อชั้นที่5ของสุทธวาสก็ยังรู้เพราะอุทธังโสโตอยู่ต้องมาแยกแยะอุทธังโสโตแปลว่าเป็นผู้ไปในเบื้องสูงที่สูงก็คือเป็นชั้นสูงสุดของสุทธาวาสคือชั้นอกนิฏฐาเนี่ยแล้วชั้นเนี้ยจะละสังโยชน์ได้ครบ5ข้อนะดังนั้นพวกที่ละสังโยชน์3ได้แล้วคือโสดาบันแล้วพอมาแตะข้อ4หรือข้อ5ก็ตามเขาจะเท่ากับอัปเกรดเข้ามาอยู่ในระดับก้อน5งั้นถ้าเขาละแค่3ข้อแรกเนี่ยนะยังไม่จัดว่าเป็นพวกที่ทำลายก้อน5นะพอเริ่มทำลายก้อน4ทำลายข้อที่4ปุ๊บเนี่ยจะถูก
เข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกที่ทำลายก้อน5บุคคลที่ทำลายเริ่มทำลายก้อน5คือเริ่มทำลายสังโยชน์3จบแล้วแล้วเริ่มทำลายข้อที่4เนี่ยก็คือสกทาคามีแต่นั้นสกทาคามีจึงเป็นบุคคลข้อที่1นะที่พุทธเจ้าระบุจึงเป็นบุคคลจำพวกที่1จึงเริ่มจากสกทาคามีเพราะสกทาคามีเป็นบุคคลแรกที่เริ่มทำลายข้อ4เริ่มทำลายกามราคะโสดาบันยังไม่ทำลายกามราคะพอใจกามราคะแต่การพอใจนั้นเป็นการพอใจแบบถูกต้องก็คือศีล5บริบูรณ์นี่คือโสดาบันเนี่ยกว่าจะแยกแยะพวกนี้ได้เนี่ยไม่ง่ายนะและเวลาแยกได้แล้วมันชัดเจนนะแล้วจะเห็นความคมของพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าคมมากก็ตัดแค่นี้ตัดแค่นี้แค่นี้นะคุณสามเกลี้ยงคุณคือโสตาปฏิผลถ้าคุณทำลายแค่ข้อหนึ่งคุณคือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลนี่คือหนึ่งเกลี้ยงหนึ่งเกลี้ยงก็คือทำลายได้แค่สักกายทิฏฐิถามว่าทำไมพูดว่าทำลายแค่ข้อหนึ่งเพราะคุณสมบัติของโสดาบันขั้นต้นคือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลพุทธเจ้าใช้ว่าอะไรใช้ว่าเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแค่นี้นั่นคือทำลายข้อหนึ่งแค่นั้นหรือธรรมานุสาลีก็บอกแค่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีคุณสมบัติที่พุทธเจ้าจำแนกออกมามันคือทำลายแค่ข้อหนึ่งดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่ใช่โสตาปฏิผลบุคคลนี้ถูกเชื่อมด้วยพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งว่าเขาจะตายก่อนไม่ได้ถ้าไม่ได้โสตาปฏิผลดังนั้นเขาไม่ใช่โสตาปฏิผลเขาเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นโสตาปฏิผลโดยมีชื่อเรียก2ชื่อว่าสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีพวกนี้ทำลายข้อหนึ่งได้เห็นไหมกว่าจะแกะออกมาได้เนี่ยโอ้โหละเอียดมากนั่นคืออะไรพระสูตรแต่ละอันเนี่ยโยมต้องแม่นต้องแม่นในพระยัญชนะของพุทธเจ้าแล้วโยมจะเริ่มเริ่มสงสัยว่าทำไมพุทธเจ้าพูดแค่นี้ทำไมพูดแค่นี้อย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยจะเริ่มจัดกลุ่มได้แล้วทีนี้ก็จะเริ่มชัดว่าอ๋อสัทธานุสาลีคุณได้แค่ข้อหนึ่งแล้วก็จะไม่สงสัยว่าอ๋อทำไมสัทธานุสาลีบางคนเนี่ยจึงยังมีวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสคือยังไม่เกลี้ยงแต่ถ้าคุณเกลี้ยงอีก2ข้อเนี่ยคุณคือโสตาปฏิผลศีลปตปรามาสคุณจะไม่มีละวิจิกิจฉาคุณจะไม่มีละดังนั้นพวกที่ยังก้ำกึ่งเรื่องศีลปตปรามาสความรูปคลำในศีลพรตเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ใช่โสตาปฏิผลเราก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาก็รู้ธรรมะนะเห็นเกิดดับแต่ทำไมยังมีแบบลักษณะของศีลปตปรามาสอยู่นะเราก็จะเข้าใจเพราะว่าสังโยชน์ข้อนี้เขายังไม่เกลี้ยงดังนั้นโสดาบันเนี่ยคุณจะเป็นโสดาบันประเภท7เกิดอีก7ครั้งหรือว่าโกลังโกละกลับมาสู่สกุล 2-3 คราวหรือเอกพิชีก็ตามคุณคือสุดแค่นี้ส่วนสกทาคามีล่ะพุทธเจ้าบอกว่า3เกลี้ยงเหมือนกันเหมือนโสดาบันแต่ราคะโทสะโมหะเบาบางลงเอาเบาบางลงยังไงเบาบางลงเพราะว่าคุณทำลายข้อ4กับข้อ5เริ่มทำลายแล้วพอคุณเริ่มทำลายการจะทำลายได้ต้องเห็นก่อนจะจับโจรได้ต้องรู้จักโจรก่อนไงดังนั้นคนนี้คนจะเดินมรรคสกทาคามีได้ต้องรู้จักกามราคะที่แท้จริงก่อนว่ากามราคะที่แท้จริงคือตัวความคิดแล้วคุณเริ่มทำลายความคิดเริ่มทิ้งความคิดที่เป็นกามราคะนั่นแหละคุณกำลังเดินมรรคสกทาคามีนะและนั่นคือราคะโทสะของคุณเนี่ยกำลังเบาบางลงและนั่นคือคุณ
ถูกจัดอยู่ในบุคคลจำพวกที่หนึ่งที่กำลังทำลายก้อน5เบื้องต่ำเห็นนะนี่เป็นอย่างนี้พอบุคคลจำพวกที่2จำพวกที่1ก้อน5เบื้องต่ำยังทำลายไม่เกลี้ยงคุณคือสกทาคามีเพราะคุณแค่เริ่มทำลายแต่ยังไม่เกลี้ยงแต่พอก้อน5เบื้องต่ำทำลายเกลี้ยงอันเนี้ยพุทธเจ้าเอาตัวว่าเริ่มทำลายและทำลายเกลี้ยงเลยนะดังนั้นเริ่มทำลายกับเกลี้ยงเกลี้ยงคือ4 5ไม่เอา4เกลี้ยงนะ4เกลี้ยงนี่พูดข้ามมาเลยนะเพราะถ้า4เกลี้ยงมันจะมีอนาคามีมาแทรกใช่มั้ยอันนี้ไม่มีอนาคามีมาแทรกอันนี้จะเป็นอนาคามีประเภทชั้นสูงสุดเลยคือ5เกลี้ยงนะดังนั้นสังเกตดีๆนะดังนั้นพอเริ่มทำลายปุ๊บคุณคือสกทาคามีพอคุณทำลายเกลี้ยงคุณคืออุทธังโสโตอกนิทคามีคุณคืออนาคามีประเภทท็อปคือทำลายพยาบาทด้วย5เกลี้ยง5เกลี้ยงเนี่ยพุทธเจ้าจะใช้ปัญจนังปัญจนังคือ5โอรัมภาคิยานัง5เบื้องต่ำนะสัญโยชนานังปริคยาสิ้นสังโยชน์5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นบอกชัดเลยว่า5เกลี้ยงไม่ใช่แค่4แต่ถ้า4เนี่ยก็จะมีอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งแบ่งเป็นบุคคล3จำพวกนี่คือตัวสตาร์ทของอนาคามีนะก็คือกามโยคะวิสังยุตโตจะมีกามโยคะยุตโตยังเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกามยุตโตคือการประกอบพร้อมด้วยกามอันนี้เป็นอาคามีแต่ถ้ากามโยคะวิสังยุตโตก็คือข้อ4วิสังยุตโตแปลว่าพรากแล้วหมดแล้วจากออกมาแล้วถ้ากามโยคะวิสังยุตโตคุณคืออนาคามีพระสูตรนี้เป็นตัวชี้ชัดเลยว่าจบข้อ4เมื่อไหร่คุณคืออนาคามีแต่ข้อ5ยังไม่จบข้อ5ไม่พูดถึงไม่พูดเห็นไหมไม่พูดก็คือยังไม่จบนะอย่าไปเหมาอย่าไปเหมารวมว่าสี่เกลี้ยงต้อง5ด้วยไม่ใช่ดังนั้นตรงนี้พูดแค่ไหนเอาแค่นั้นกามโยคะยุตโตเป็นผู้พลากแล้วจากเครื่องผูกในกามบุคคลนั้นคืออนาคามีดังนั้นพระสูตรนี้จะบอกเป็นบุคคล3จำพวกซึ่งใช้สังโยชน์2ตัวแค่นั้นว่ากามโยคะกับภวะโยคะนะกามโยคะคือก้อนกามธาตุและภวะโยคะก็คือธาตุปานกลางและธาตุปราณีตดังนั้นอันนี้ใช้สังโยชน์2ตัวเป็นตัววัดถ้าคุณยังละ2ตัวนี้ไม่ได้คุณคืออาคามีต้องกลับมาสู่กามธาตุอีกถ้าคุณละกามโยคะยุตโตละกามโยคะได้เครื่องผูกในกามได้คุณคืออนาคามีบุคคลจำพวกที่2และถ้าคุณเนี่ยละภวะโยคะได้เรียกว่าภวะโยคะยุตโตพรากแล้วจากเครื่องผูกในภพคุณคืออรหันต์อันนี้แบ่งอริบุคคล3แบบนะไม่เคยได้ยินอีกใช่ไหมอาคามีไม่ใช่อริบุคคลเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาพอขึ้นมาปุ๊บข้ามโสดาบันข้ามสกทาคามีขึ้นมาอนาคามีเลยแล้วก็อรหันต์เห็นนะเนี่ยพอเห็นอริบุคคลแปลกๆอย่างเงี้ยกลับไปดูเกณฑ์ของพุทธเจ้าท่านใช้เกณฑ์อะไรเนี่ยนะอ๋อเกณฑ์กามแล้วก็ภพ2อันกามและภพยังอยู่ครบคุณคืออาคามีต้องกลับมาแน่นอนละกามได้พลากแล้วคุณคืออนาคามีละภพได้อีกคุณคืออรหันต์จบอยู่ที่มรรควิธี
นั้นธรรมวิธีการละนันทิครอบคลุมหมดตัวนี้ก็ได้อยู่ที่เราไปโฟกัสเรื่องอะไรนะเนี่ยคือภาพรวมที่เราสืบค้นมาทั้งหมดอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไม่อยากไปลงรายละเอียดตรงนั้นละอยากจะมาสรุปแบบภาพง่ายๆละนันทิอยู่กับลมละนันทิอยู่กับลมจบแล้วคือให้เชื่อมั่นให้เข้าใจว่าทำแค่นี้จบละปรินิพพานแน่นอนและนั่นคือคุณกำลังละสังโยชน์เบื้องสูงและนี่คือคำตอบว่าทำไมนั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงถูกละไปด้วยแล้วผลสุดท้ายคือพุทธเจ้าบอกอรหัตผลเพราะถ้าคนไม่รู้รายละเอียดตรงเนี้ยนะเขาก็จะมองว่าการอยู่กับลมเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาซึ่งเราจะได้ยินมามากนะในยุคก่อนๆเราก็จะได้ยินมาตลอดแล้วเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะจนเรามาได้รายละเอียดอะไรต่างๆพวกนี้กลับมามองย้อนดูทีโอการอยู่กับลมไม่ใช่แค่สมถะแล้วและก็จะรู้ว่าทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าอยู่กับลมได้อรหันต์อ๋อก็เพราะว่าละสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งพบได้คือภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้เนี่ยอันนี้เราจะเข้าใจหมดเลยนะทีนี้ถ้าเป็นผู้ใหม่หรือผู้ปานกลางเราก็อาศัยอะไรกลับไปฟัง YouTube ไปดูใน Facebook นะที่มีไว้ให้หมดแล้วนะเราเลือกปีเอาก็ได้ปีที่เปิดธรรมเรื่องอนาคามีปีที่เปิดธรรมเรื่องจิตมโนวิญญาณปีที่เปิดธรรมเรื่องสกทาคามีอนาคามีเนี่ยปีกว่าจะแกะหมดนะเป็นอะไรที่คลาสสิกเรียกว่าคลาสสิกแบบว่ามันลึกซึ้งมากแบบโอ้โหมีพระสูตรเนี่ยมันพลิกไปพลิกมานะละเอียดล้ำลึกแล้วทำให้พอจบตรงนี้เนี่ยโอ้มันแตกไปเยอะแยะมากมายหมดเลยมันเชื่อมได้หลายเรื่องก็คุ้มค่าที่ใช้เวลาปีกว่าเคลียร์เรื่องอนาคามีจัดทำเป็นผังมาได้รายได้ชัดเจนจบก็โอ้โหแล้วก็ทะลุไปอีกหลายเรื่องเลยบุคคล4จําพวกก็อยู่ในนี้บุคคล3จําพวกก็อยู่ในเรื่องอนาคามีนะเนี่ย มันก็มาต่อยอดเรื่องจิตมโนวิญญาณได้พอจิตมโนวิญญาณมาเสร็จมันย้อนกลับไปเรื่องสกทาคามีว่าเอ๊ะทำไมสกทาคามีถึงกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวโลกนี้คราวเดียวคือโลกอะไรนะมันก็ได้คำตอบเลยเทวโลกคำพุทธเจ้าในนั้นชัดอยู่แล้วแต่พอเราไม่รู้พระสูตรไม่รู้การเชื่อมโยงพระสูตรไม่ได้หาคำตอบจากในพระสูตรเราก็จะงงนะแต่พอเรามาได้คำตอบจากพระสูตรปุ๊บเราไม่งงละเพราะภาพพระสูตรจะชัดความเป็นสกทาคามีมันจะถูกตีกรอบบีบเข้ามาเหลือการเกิดคราวเดียวในเทวดากามภพเท่านั้น6ชั้นนะตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวัตตีนะง่ายไปเลยชั้นไหนที่สกทาคามีไปไม่ได้นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยจบตัดไปเพราะเขาคืออริยบุคคลนะและมีพระสูตรรองรับว่าอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันเนี่ยไปไม่ได้นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยชั้นพรหมไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิของเขาแค่มัตตโสการีนี่คือเหตุผลที่1เหตุผลที่2 สกทาคามี
ยังเป็นผู้ที่กามโยคะยุตโตยังเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกามไม่ได้พลากจากกามดังนั้นคุณปีนตะกายขึ้นไปชั้นพรหมไม่ได้นะจะตะกายขึ้นไปชั้นพรหมด้วยความสามารถของปุถุชนที่ทำสมาธิได้ก็ไม่ได้เพราะความสามารถในเชิงสมาธิของสกทาคามีผู้เจ้าฟันธงไว้แล้วว่าคุณแค่ระดับมัตตโสการีแปลว่าพอประมาณไม่ใช่ปริปูละการีดังนั้นคุณจะไปอยู่ชั้นพรหมได้เนี่ยคุณต้องปริปูละการีคือเมื่อตอนกายแตกเนี่ยวิญญาณยังถิติถิตังในอารมณ์ของสมาธินะจึงผุดเกิดในผืนนานั้นต่อไปได้เมื่อกายแตกทำลายสมาธิยังดำรงอยู่นะวิญญาณก็ถิติถิตังในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตถฌานหรืออากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาน่ะอันเนี้ยไปได้นี่คือกำลังเขามากกำลังเขาปริปูรกาลีแต่สกทาคามีไม่กำลังของคุณไม่ใช่ปริปูรกาลีกำลังคุณแค่มัตตโสการีแค่พอประมาณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกทาคามีไปเกิดในชั้นตั้งแต่รูปภพไม่ได้ก็ตัดนรกกับเนรฉานเปรตวิสัยคติ5ตัดนรกกับเนรฉานเปรตวิสัยออกไปตัดเทวดาตั้งแต่รูปภพออกไปนะขึ้นไปไม่ได้เหลืออะไรเหลือเทวดาชั้นกามภพกับมนุษย์แล้วจะเกิดตรงไหนล่ะตีกรอบมาละบีบมาแคบไปเรื่อยๆละเหลือเทวดากามภพกับมนุษย์สกทาคามีจะไปเกิดที่ไหนนะโสดาบันเอกพีชีจองมนุษย์ไปแล้ว โสดาบันเอกพีชีผู้เจ้าบอกว่าเอกังเยวะมนุษย์สกังพวังฟันธงเลยว่าพบมนุษย์คราวเดียวแล้วจะปรินิพพานดังนั้นถ้าสกทาคามีมาเกิดในภพมนุษย์แล้วอะไรคือความต่างกับโสดาบันเอกพีชีไหนตอบหน่อยสิกลายเป็นโสดาบันเอกพีชีกับสกทาคามีมีอินทรีย์เท่ากันเพราะสกทาคามีก็ต้องคราวเดียวนะเอกพีชีก็ต้องคราวเดียวคราวเดียวกับคราวเดียวมาเจอกันที่พบมนุษย์อ้าวแล้วอะไรคือความต่างตอบไม่ได้นะเนี่ยไปเจออีกพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์ของสกทาคามีต้องมากกว่าโสดาบันคุณจะเป็นโสดาบันประเภทสักตาคตุปรมะโกลังโกละหรือเอกพีชีก็ตามสกทาคามีเหนือกว่าเราก็เอาตัวท็อปของโสดาบันเอกพีชีสกทาคามีต้องเลยต้องเลยถูกต้องไหมไปดูอุปมาบุคคลตกน้ำ7จำพวกยิ่งชัดเลย เก่งสุดของโสดาบันคุณคือเอกพีชีใช่ไหมอุปมาแค่อะไรบุคคลตกน้ำ7จำพวกที่อยู่ในระดับมีกำลังลอยตัวอยู่ได้แล้วเหลียวดูรอบรอบนะแค่ลอยตัวอยู่ได้แล้วเหลียวดูรอบรอบเห็นฝั่งเนี่ยคุณคือโสดาบันคนลอยตัวยังไม่ใช่คนว่ายน้ำใช่ไหมว่ายน้ำเป็นกันใช่ไหมลอยตัวกับว่ายน้ำไม่เหมือนกันนะลอยตัวคือลอยตัวส่วนสกทาคามีพุทธเจ้าคือเป็นบุคคลที่กำลังว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งเห็นนะปั๊บชัดเจนนะมีพวกตกน้ำคราวเดียวแล้วจมเลยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่นี่ยังไม่ใช่โสดาบันนะลอยตัวอยู่เฉยๆนะ
มีกำลังแล้วนะศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ตกแต่ก็ไม่เจริญทรงได้แค่นั้นยังไม่ใช่โสดาบันอันนี้พวกลอยตัวอยู่ได้แต่โสดาบันนี่ยังไงลอยตัวอยู่ได้เหมือนกันแล้วเริ่มมีกำลังเหลียวดูรอบๆนะดูว่าให้ฟังอยู่ไหนอันเนี้ยลอยตัวได้แล้วระดับนึงนะแล้วลอยตัวได้แล้วเริ่มเหลียวดูรอบๆแล้วหาฟังละนี่โสดาบันถ้ากับยังไม่ได้ว่ายนะเพราะถ้าคุณจะว่ายเนี่ยถ้ามีคนเถียงเอ้ยอาจจะลอยตัวแล้วกระเพื่อมไปเรื่อยๆก็ได้อ้าวแล้วกระเพื่อมไปทางไหนอ่ะใช่ไหมกระเพื่อมไกลออกจากฝั่งป่ะในเมื่อคุณยังไม่เห็นฝั่งอ่ะโสดาบันคือผู้ที่เหลียวดูรอบๆกำลังดูทิศทางอ่ะเฮ้ยไปทางไหนแน่แล้วเห็นละทิศทางอ๋อฝั่งอยู่นี่ใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ไหว้พอสกทาคามีก็ต่อยอดโสดาบันเนี่ยเอกพีชีไหว้เข้าหาฝั่งไม่ใช่คุณไหว้ออกจากฝั่งหรือไหว้เฉียงจากฝั่งใช่ไหมคุณจะตัดสินใจว่ายน้ำเนี่ยคุณลอยอยู่กลางทะเลคุณต้องเห็นฝั่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่คุณไหว้สเปะสปะนะหมดแรงตายอยู่กลางทะเลนะเนี่ยพุทธเจ้าเห็นไหมอุปมาทุกอย่างเถียงไม่ออกเลยคมหมดชัดเจนและนี่คืออินทรีย์ของสกทาคามีที่ต้องเลยโสดาบันดังนั้นในเมื่อคุณเอกพีชีคุณก็ได้แค่ลอยตัวอยู่เฉยๆและเหลียวดูรอบๆนะคุณยังไม่ได้ว่ายน้ำยังไม่ได้ว่ายน้ำคือยังไม่ทำลายสังโยชน์ข้อที่4กามราคะยังไม่ทำลายเขาพอใจกามราคะของมนุษย์เขายังพอใจอยู่นะแต่เขาปฏิบัติอย่างถูกต้องนะศีล5เขาบริบูรณ์อย่างนี้ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความชัดที่จะแยกสกทาคามีออกมาดังนั้นในเมื่อเก่งสุดของโสดาบันคือมนุษย์คราวเดียวจองแล้วเพราะพุทธเจ้าพูดชัดเลยว่าพบมนุษย์คราวเดียวโสดาบันจองแน่ๆแล้วนะดังนั้นเรามี question mark แค่สกทาคามีเท่านั้นว่ากลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวคือโลกไหนแล้วเราก็ตัดไปแล้วไงตัดนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยออกไปตัดเทวดาชั้นรูปภพอรูปภพออกไปเหลือ2ใช่ไหมเทวดากรรมภพกับมนุษย์ดังนั้นตรงนี้ชัดเจนว่ามนุษย์คราวเดียวถูกจองเรียบร้อยแล้วเป็นบุคคลผู้ลอยตัวดังนั้นผู้ที่ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งคือสกทาคามีผู้ที่ว่ายน้ำคนนี้ลอยตัวคนนี้ว่ายน้ำตรงนี้ฝั่งว่ายน้ำเข้าหาฝั่งต้องเลยไหมต้องเลยจุดหยุดนิ่งใช่ไหมมันต้องเลยมาอย่างน้อยนิดหนึ่งจากมนุษย์สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือเทวดากามภพพรหมไปไม่ได้ตัดไปสามทุกขติสามอันไปไม่ได้ดังนั้นเหลือพบเดียวที่สกทาคามีจะไปเกิดได้โดยคุณสมบัติโดยพระสูตรล็อกเป๊ะนะนี่คือความคมของพระเจ้าดังนั้นสกทาคามีที่พระเจ้าตรัสสั้นๆว่าสกทาคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวาสกทาคามีได้เป็นคราวเดียวเทวดานี้คือโลกที่เข้ามาสู่จบง่ายเท่ากับพุทธเจ้าพูดตรงนะแล้วเราไปแปลงงเองแต่กว่าจะมาแกะคำแปลนี้ได้เราต้องประมวลพระสูตรทั้งหมดใช่ไหมแล้วตัดทีละประเด็นตัดทีละประเด็นอะไรที่ไปไม่ได้ตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปเหลือกรอบแค่มาแค่นี้ปั๊บมาดูคุณสมบัติของใครยังไงชัดหมดดังนั้นสกทาคามีก็คือมาเกิดในเทวดากามภพอีกคราวเดียวแล้วหลังจากกายแตกทำลายก็ปรินิพพานใครชอบแบบไหนเลือกเอาเองเนี่ยมีหมดพุทธเจ้าบอกจำแนกไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเราก็ดูอินทรีย์ของเรานะ
ทำได้แค่ไหนอะไรยังไงเราก็เอาดังนั้นไม่มีอะไรยากเกินถ้าเรามองอรหันต์อาจจะยากก็อย่าเพิ่งไปท้อใจก็มองเตี้ยๆสิดูบันไดขั้นแรกก่อนมองทีไปมองสูงเลยนะลืมมองบันไดขั้นแรกแค่ยกเท้าก้าวก็ข้ามแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยพุทธวจนะนะเป็นความชัดเจนนะก็จริงๆเรื่องพวกนี้อธิบายไว้หมดแล้วนะละเอียดละออใน YouTube ช่องพุทธวจนะเรียวไปหาดูเอาเนาะจริงๆเนี่ยดูเพื่อให้หมดข้อสงสัยเพื่อให้เราเวลาทำความเพียรเราจะได้ไม่ลังเลว่าเอ๊ะเราละนันทิเราอยู่กับลมแค่นี้ทำแค่นี้ได้ไหมพอมันไม่มีข้อสงสัยมันก็จะปรารภความเพียรไปแบบมั่นคงอ่ะเดินอย่างมั่นคงไม่ใช่เดินไปสงสัยไปไอ้ที่เดินมาเส้นทางนี้มันถูกไหมเนี่ยนะ ฟังธรรมหาเวลาว่างให้กับชีวิตสร้างกุศลสมจริยายะเนี่ยเป็นประโยชน์มากคือทำสม่ำเสมอพอดีก็มีอยู่พระสูตรหนึ่งว่าผู้ที่กระทำไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะมีโอกาสไปทุกติป้าก็มาถามกันว่าโอ้เรื่องการไม่สม่ำเสมอนี่ไปทุกติได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่านอกจากฝั่งกุศลเนี่ยมันเหวี่ยงไปมันก็ไปเป็นอกุศลแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราไม่รักษาความเป็นกุศลให้สม่ำเสมอมันก็คือมีโอกาสไปทุกติก็เป็นได้อย่างที่พุทธเจ้าทรงตรัสนั่นเองนะดังนั้นคำว่าสมจริยายะเนี่ยคือมีความสม่ำเสมอในการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะมันจะสร้างอุปนิสัยให้เรานะเราก็จะได้บรรลุข้อธรรมไปตามลำดับตามอินทรีย์ของเรานะก็วันนี้ก็คงฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นปุคคสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรวมทั้งผู้ที่ได้สั่งสมสุตตะนะจากทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้แล้วทุกประการและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ